เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูการถลุงแร่แทนทารัมไนโอเบียมกันซึ่งสินแร่ของทารัมไนโอเบียมเนี่ยมันจะรวมตัวอยู่กับธาตุอื่นๆมันจะพบรวมอยู่กับพวกไทเทเนียมดีบุกยูเรเนียมแล้วก็ทอเรียมซึ่งยูเรเนียมกับทอเรียมเนี่ยเป็นสารกัมมันตรังสีนะมันก็เลยเวลาถลุงเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นสารกัมมันตรังสีก็ต้องระวังมากๆเลยการสกัดก็คือนำเอาตะกันของธาตุที่มันมีที่มีแทนทาเรียมไนโอเบียมปนอยู่เนี่ยมาละลายลงในสาลายกรดไฮโดรฟูออริกแล้วก็กรดซัลฟิวริกหลังจากนั้นเราก็ให้เติมเมทิลไอโซบิวทิลคีโตนลงไปหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ MIBK นั่นเองจะทำให้แทนทาเรียมกับไนโอเบียมของเราอะละลายอยู่ในชั้นของ MIBKหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมกรดซัลฟูริกลงไปซึ่งกรดซัลฟูริกเนี้ยจะทำให้ไนโอเบียมเราอ่ะละลายออกมาอยู่ในชั้นกรดซึ่งเราก็สามารถแยกไนโอเบียมออกมาได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไนโอเบียมที่อยู่ในชั้นกรดเนี้ยมาทำให้เป็นกลางโดยการเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปแล้วก็เอาไปเผาก็จะได้เป็นไนโอเบียมออกไซด์ออกมาส่วนแทนทาลัมมันจะละลายอยู่ในชั้น MIBK แล้วก็สามารถแยกโดยการผ่านไอ้น้ำลงไปก็จะเกิดกลายเป็นสารประกอบของแทนทารัมในรูปนี้ซึ่งสารประกอบเนี้ยเมื่อเราเติมสาลายของแอมโมเนียมไฮออกไซด์ลงไปจะได้ตะกอนและถ้าเราเอาไปเผาเนี่ยจะได้ออกมาเป็นแทนทารัมออกไซด์ออกมาหรือว่าถ้าเราเอาสารประกอบนี้มาเติมโพแทสเซียมคลอไรด์ก็จะเกิดกลายเป็นสารประกอบนี้นั่นเองเรามาสรุปเลยกว่าเพราะว่าอันนี้มันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะใช่ไหมพี่ก็เลยเขียนให้มาเป็นรูปแผนภาพแบบนี้จะได้ดูง่ายๆเริ่มมาจากเอาสารประกอบเอาแร่เอาสินแร่ของเราที่มีแทนทารัมกับไนโอเบียมมาก่อนแล้วก็เอามาละลายในกรดไฮโดรฟูออริกรวมกับกรดซัลฟิวริกพอลายแล้วก็มาผสมกับสาลาย MIBK ซึ่ง MIBK เนี่ยเป็นสารที่ไม่มีขั้วแทนทารัมไนโอเบียมของเราก็ไม่มีขั้วเช่นเดียวกันมันก็เลยละลายในชั้นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะมาแยกแทนทารัมกับไนโอเบียมออกมาเราสามารถแยกไนโอเบียมได้โดยการเติมกรดลงไปเติมกรดซัลฟิวริกลงไปทำให้ไนโอเบียมของเราละลายในชั้นกรดแล้วก็เติมแอมโมเนียมไฮออกไซด์แล้วก็เผาก็จะเกิดเป็นไนโอเบียมออกไซด์ออกมาส่วนแทนทารัมมันก็จะยังอยู่ในชั้นของ MIBK ใช่ไหมแล้วก็สามารถสกัดได้โดยผ่านไอ้น้ำเข้าไปก็จะเกิดเป็นสารประกอบแทนทารัมในรูปนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์แล้วก็เผาก็จะเกิดกลายเป็นแทนทารัมออกไซด์เช่นเดียวกับไนโอเบียมเลยหรือถ้าเราไม่ต้องการให้มันอยู่ในรูปออกไซด์เราก็สามารถทำให้มันอยู่ในรูปนี้ได้โดยการเติมโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไปนั่นเองซึ่งออกไซด์ของไนโอเบียมแล้วก็แทนทารัมเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะใช้ประโยชน์ในรูปของออกไซด์ได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องสกัดมาให้มันเป็นบริสุทธิ์มาดูมลพิษกันบ้างการถลุงและธาตุพวกนี้จะเกิดมลพิษเกิดขึ้นโดยสาลายกรดกับเบสเนี่ยอาจปนเปื้อนออกมากับน้ำอากาศกากตะกอนก็ได้แล้วก็อย่างที่พี่บอกไปตอนแรกว่ายูเรเนียมกับทอเรียมเนี่ยเป็นกัมมันตรังสีใช่ไหมมันก็จะสามารถทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองก็ต้องระวังเยอะๆมาดูประโยชน์กันบ้างแทนทารัมกับไนโอเบียมเนี่ยแทนทารัมมีจุดล้มเหลวที่สูงมากๆมันก็เลยเอาไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็หัวจรวดขีปนาวุธอุปกรณ์ในเตาปรมาณูเป็นต้นส่วนไนโอเบียมก็คล้ายๆแทนทารัมเลยเอาไว้ทำอุปกรณ์นิวเคลียร์ก็ได้
เครื่องบินขีปนาวุธก็ได้แล้วก็ทำอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แทนทาลัมกับไนโอเบียมในรูปออกไซด์เนี่ยนอกจากที่มันจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในรูปอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยมันสามารถสกัดออกมาเป็นแทนทาลัมกับไนโอเบียมบริสุทธิ์ได้ด้วยนะโดยการเติมแคลเซียมกับแคลเซียมคลอไรด์ลงไปก็จะได้ออกมาเป็นธาตุแทนทาลัมกับไนโอเบียมบริสุทธิ์นั่นเองโอเคนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรนี่ถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ